บักกะบูดอททีวีและแน่นอนครับวันนี้เรามีจียอนมาเป็นล่ามให้นะครับจียอนครับให้หนุ่มแนะนำตัวสักนิดนึงแต่ก่อนจะ각자자기소개부탁드리겠습니다각자소개하기전에단체로인사한번드리도록하겠습니다ก่อนที่จะมาแนะนำตัวทีละคนนะคะจะสวัสดีกับท่านสื่อมวลชนก่อนค่ะครับสวัสดีครับพวงนาวคุดวงดาวของคุณอาสุกะสวัสดีครับพงษ์ชื่อจินจินครับอุนุครับมุนมินครับซานาครับ MJ ครับอาคิครับเย้ครบทุกคนเรียบร้อยแนะนำตัวกันอย่างรวดเร็วมากมากเลยครับอ่ะเราให้หนุ่มๆได้นั่งกันก่อนไหมฮะเชิญครับอินเทอร์วิวสักทีจากนี้ชักซ้อมให้สองอีกเชิญครับอะไรครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแน่นอนที่สุดครับนี่คืออัสโตรที่เราจะได้เจอเขาในวันนี้นะครับถามเขานิดนึงตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหม이렇게태국에서이렇게첫방문해주셨는데혹시지금설레이시는가요어당연합니다แน่นอนค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากมากที่สำคัญเนี่ยผมอยากรู้เหลือเกินว่านี่คือการมาประเทศไทยครั้งแรกของพวกเขาเลยใช่ไหมครับ이게태국첫방문이신거죠그렇죠ใช่ค่ะ저는한번왔던적있습니다저는이그그이마이어브테타이건나니래요나아마타마라이갑타마타마타태국에놀러오셨던건가요네어렸을때가족이랑가족여행으로왔었습니다전댁댁가가거마티어갑커브크루와루와아그이마래요เพราะฉะนั้นตอนเด็กๆนี่ผมว่าน่าจะหลายปีอยู่นะครับ어렸을때면은한참이제어렸을때였을거예요초등학교5학년때ตอนที่อยู่ป.5กับป.5ประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะมากครับบอกเขาได้เลยฮะแต่ว่าตอนที่โอชัสุดแต่ละชีวิตว่าจงไปมานี่ทันละจังว่าจุกว่าอามาเซ็ตเซ็ตตันเลยจุกก็มีนะอ๋อที่เที่ยวเยอะกว่าเดิมยุคก่อนตอนนั้นความว่างจุกที่ค่อยชินต่อมานี่발전이돼가지고ของกินก็เยอะกว่าเดิม먹을것도엄청많아졌어요สุนยันสุนยันเอาละครับมาถึงคำถามแรกในวันนี้ดีกว่านะครับมาประเทศไทยเป็นทางการครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับอยากรู้ว่าคอนเซปต์เราคือฤดูแรกนะครับก็คือเป็นแบบซีซั่น first season เลยถามก่อนว่าได้ทำการบ้านมาไหมว่าประเทศไทยตอนนี้ฤดูอะไร태국에이번에또첫방문이시고또첫시즌이라는타이틀로태국에서쇼케이스를하게되셨는데 、네、 태국이지금어떤계절인지혹시알고계신가요네어태국은지금루드나우라는계절이라고들었는데어한국보다는덥지만그래도태국에서는추운계절이라고알고있습니다ได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูเป็นปฏิด้วยปฏิทินอะนะคะคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาฤดูหนาวนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีเนี่ยอากาศมันจะร้อนกว่าประเทศเกาหลีหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นอากาศเย็นสำหรับคนไทยนะคะแหมพูดดีดีนะครับอากาศร้อนกว่าหน่อยไม่หน่อยนะครับ한국이랑비교했을때살짝덥다고말씀하셨는데엄청덥습니다지금태국이เขาบินมาถึงเมืองไทยเมื่อวานหรือวันนี้ครับ태국에언제도착하셨어요어제네왔습니다มาถึงเมื่อวานค่ะมาถึงปั๊บอากาศแรกที่สัมผัสตอนออกมาจากแอร์พอร์ตนี่เป็นยังไงคุณว่าแค่ตักถูกจักรชั่งมาจ้ะ느낌이어떠셨어요많이덥진않으셨나요일단저희가 입고있던옷을다벗었죠ก่อนแรกสิ่งแรกเลยถอดเสื้อที่ใส่อยู่ทั้งหมดก่อนเลยคือบอกว่าเมืองไทยเนี่ยย้อนกลับไป10ปีที่แล้วฤดูหนาวของเราเนี่ยจะยาวนานสักประมาณ1อาทิตย์นะครับผม한10년전에태국이추웠던적이있었는데제정말오래추웠던기간이한일주일정도좀쌀쌀했던표현이맞는것같아요แต่พอมาปีนี้ฤดูหนาวของเราเหลือแค่วันเดียวครับ네요즘태국의겨울날씨는딱하루쌀쌀합니다อยากอบอุ่นให้มาเมืองไทยนะครับร้อนตลอดทั้งปี추워서추워서따른따뜻한나라로가고싶을때태국으로오시면아주따뜻할겁니다แน่นอนที่สุดเอาละครับมาถึงคำถามนี้ดีกว่าครับก่อนมาเมืองไทย
มีใครได้รู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยมาก่อนบ้างไหม태국에방문하시기전에태국에대해서알고있었던게있다면어떤걸네어디라콜레이네한사람씩대답해주세요일단은태국의음식이또굉장히유명하다고해서똠양꿍을한번먹어보고싶기도하고그리고곤충튀김이라고굉장히유명하다고해서한번쯤먹어보고싶습니다เขาได้ยินมาว่าประเทศไทยเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ดังมากเลยนะคะมีอาหารอร่อยเยอะด้วยก็เลยอยากจะมาชิมต้มยำกุ้งที่นี่ด้วยนอกจากต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยเขาอยากจะมาชิมแมลงทอดด้วยนะคะแมลงทอดแมลงทอดก็จะมีหลายแบบนะครับบอกเพราะที่ดังมากๆคือรถด่วนครับรถด่วนที่ประเทศไทยคือ곤충튀김이있는데거기서가장유명한게있어요어떤거ชื่อว่ารถด่วนรถด่วนนี่ล่ะเน้น곤충이있어요รถด่วนก็คือหนอนชนิดหนึ่งนะครับที่지렁이처럼생긴조그마한곤충인데요รถใช่รถด่วนพอทอดแล้วเนี่ยเวลามาเคี้ยวแล้วมันจะมีความมันแล้วก็กลมกล่อมอยู่ในปากครับโอเคฮังกุกีรังพิเกียวเซลกังชอรอมเซ็งกิ조그만게있어요근데그지렁이를튀기면은바삭바삭하고새우깡처럼바삭바삭합니다กินรสด่วนเหมือนกินเวโปรตีนเลยครับโอเคกาจังจุยเจโมเมจุยโปรตีนโปรตีนมัสเซิลเย่ๆๆ That's right คนต่อไปครับอยากรู้ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างมาสเมจูเซียว저는이제태국의교통수단으로이제오토바이택시를많이이용한다하셨는데이용한다고들었는데그뚝뚝뚝뚝뚝뚝가뚝뚝을한번이용해보고싶습니다ได้ยินมาว่าในประเทศไทยมีแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะคะคือที่เกาหลีจะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่คือแล้วเขาก็เห็นตุกตุกด้วยก็เลยอยากจะลองนั่งตุกตุกที่ประเทศไทยดูเดี๋ยวได้นั่งแน่นอนถ้าโมชิคิเอะได้สิ่งก็มีแต่ต้องเป็นช่วงเวลาแบบดึกดึกนิดนึงนะครับผมกลางวันนี่จะอาจจะไม่ประทับใจทุกทุกครั้งที่ไปเนี่ยจริงๆถ้าโมชิตั้งใจก็จะถึงแต่นาเจนท่าชิมันเนี่ยจะถ้าชิมท่าโมชิจะอันท่าแล้วคือรู้สึกมาได้สิ่งก็แล้วก็เช้าเนี่ยนึกถึงสิ่งนี้ท่าชิมันจริงๆมันจะดีกว่าเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนด้วยเดี๋ยวจะควันรถอีกเขาอาจจะไม่ชินแต่คนไทยชินแล้วมีความสุขทุกครั้งเวลาได้ตุ๊กตุ๊กครับผมตุ๊กตุ๊กที่เราทำอยู่ในจีบุ้นอีกแต่ช่างมันไม่ออกไปแต่เนี่ยคือเบย์ออนนี่มันชงมาแล้วดังนั้นแต่เนี่ยมาอินสังจินอันนี้สิครับคนต่อไปเชิญครับท้าวปุ่นมาสู้สิฉันเป็นอิริชุลกับอิลโมริอารัมดาวน์วาดารุนซาวน์เนี่ยผมก็ขับไปสิบเดย์그멤버들이랑다같이가서이렇게해지는모습이랑해뜨는모습을보면정말좋을것같습니다เขาบอกว่าได้ยินมาว่าวัดอรุณนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะคะคือถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะไปกับเมมเบอร์ของเขาเพื่อนๆของเขาไปเยี่ยมที่วัดอรุณด้วยกันอยากไปนะฮะก็ได้เลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยไปนี่คือดีเลยนะครับจังหวะดีมากๆยูจุนคาชิมาชงมาชุนคุณยังโบชิสิเอาอะไรครับอีกคุณพูดมันยังไงฮะ네저는파라곤에한번가보고싶은데거기에먹을것도많고그리고쇼핑도많이할수있다고들어서태국에서한번쇼핑을한번해보고싶고또많이먹어보고싶습니다เขาบอกอยากไปเที่ยวที่พารากอนบ้างได้ยินมาว่าพารากอนเป็นห้างที่ใหญ่มากเลยนะคะเห็นว่ามีทั้งอาหารไทยด้วยมีของช้อปปิ้งค่อนข้างเยอะด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปกินอาหารที่อร่อยด้วยใกล้ๆนี่เลยครับเดินไปเดินมาอยู่ละแวกนี้หมดเลยทุกเดินสะพานลอยแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีถึงพารากอนเลย여기서육교타고5분정도만걸으시면파라곤에도착하세요되게가까운거리에있어요꼭가보고싶어요อยากจะไปมากๆเลยครับแต่กูว่าเขาจะเดินไม่สะดวกเลยครับแฟนๆรอเต็มถนนเลยพอเก็บเพื่อนเดียวช่วงนั้นเลยขอรู้สึกว่าชีวิตนี้ยิ่งดีเสียกว่าเดิมคนต่อไปครับเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยบ้างครับเนี่ยถ้าคุณมาเชิญเสียงฉันนั้นภูเก็ตจะกูขับไปสิบแต่ภูเก็ตที่อารมณ์งามสุดยอดจังนะครับเลยจะ직접가서อารมณ์งามมาเขาอยากไปที่ภูเก็ตบ้างนะคะเห็นว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นที่แบบเกาะที่แบบสวยงามมากเลยนะคะก็เลยอยากไปชมวิวที่นู่นด้วยเซลเป็นคนชอบทะเลใช่ไหมครับบาดังการ์ชัวชินะบ้าง네저희멤버들전부다바닷가를좋아해서ทั้งวงอะค่ะเขาชอบทะเลมากเลยโอ้งั้นก็ควรจะไปภูเก็ตมากๆอยู่แล้วนะภูเก็ตก็ขับมุ่งสิ่งเดียวได้ยินได้ยินได้ยินบาดังการ์ชัวโอเคครับผมคนต่อไปคนสุดท้ายแล้วเชิญครับ
그 이제 태국에 국립공원이라고 있다고 들었는데 거기에서 또 정글을 체험할 수 있다고 들었어요. 제가 진짜 정글 체험을 꼭 해보고 싶었거든요. 그래서 할 수 있다면 하고 싶습니다. เป็นคนที่ชอบผจญภัยอยู่แล้วนะคะ ได้ยินมาว่าในประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ ก็เลยอยากจะไปผจญภัยที่อุทยานแห่งชาติบ้าง อ๋ออุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนี่ครบ adventure ทุกอย่างนี่เพียบเลยกีฬาเอ็กซ์ตรีมอยู่อุทยานแห่งชาติหมดเลย จะไป 가시면은 adventure이렇게 다 체험하실 수 있는 그런 게 있어서 좋을 것 같아요 เพราะฉะนั้นถูกใจเขาแน่นอนนะครับแต่มีหนึ่งคำถามครับที่แฟนอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมพวกเขาถึงชื่อว่า Astro บางคนก็เรียกว่า Astro Astro สรุปว่าต้องออกเสียงแบบไหนที่เกาหลีเรียกว่ายังไง 한국에서는 팀명이 Astro라고 불리는데 네. 태국 팬분들은 Astro라고도 많이 부르기도 Astro, 해요 Astro. 근데 정확한 팀명은 Astro라고 부르는 게 맞나요? 이게 영어 발음으로도 따지면 네 Astro가 맞고 그래도 저희 한국 명칭은 또 Astro가 맞고 그래서 네. แล้วแต่แฟนคลับเลยนะคะจะเรียกว่า Astro หรือว่า Astro ก็ได้เพราะว่าชื่อวงเนี่ยเขามาจากสเปนสเปนเขาจะเรียกว่า Astro ค่ะแต่ที่เกาหลีเขาจะเรียก Astro อ๋อที่สเปนก็คือ Astro แต่พอที่เกาหลีก็เป็น Astro งั้นก็เรียกตามแฟนๆกันแล้วกันนะครับแฟนๆด้านหน้านี่ทุกคนต่างบอกว่า Astro หมดเลย อาก็จะเพื่อนๆ들이랑 MC분이 얘기할 기회가 있어서 Astro가 왔다 했더니 Astro가 아니야 Astro예요 이렇게 얘기를 하더라고요 เดินเข้ามาเมื่อกี้นี่บอกเลยก่อนจะเข้ามาในงานแฟนๆบอกพี่เจริญเขาชื่อ Astro นะไม่ใช่ Art Art นะ Art MC한테 이따가 무대에서 제발 이름 팀명 좀 제대로 불러달라고 Astro가 아니라 Astro로 불러주세요라고 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 봄돈 트레이너 양디가 교육을 엄청 많이 받고 왔어요. 아까. ไม่ต้องห่วง โอเคมาถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์บ้างดีกว่าคอนเซ็ปต์แล้วก็สไตล์ของบอยแบนด์กลุ่มนี้ Astro เป็นยังไง Astro의 컨셉은 어떤 컨셉인가요? 컨셉은 저희만의 Astro만의 좀 밝고 에너지가 넘치는 그런 걸 좀 보여주려고 하는 것 같고요 그 팀의 Astro가 컨셉은 그리고 이제 저희 나이대에 맞게 좀 소년이 표현할 수 있는 걸 표현하다가 이제 소년이 남자로 성장해가는 과정처럼 저희도 아스트로가 성장해 나가는 과정, 발전해 나가는 과정을 좀 자연스럽게 보여드리고 싶어요. 그런 컨셉. 라고 컨셉 이맵은 그당 눈눈이야. 그 양들들요. 근데 ใน อนาคต เขาก็ต้องเติบโตมากขึ้น. ซึ่ง ให้แฟนๆ เห็นได้เลยว่า หนุ่มๆ อาสโตรเนี่ย จะเติบโตไปได้ดีมากขนาดไหน. เพราะฉะนั้นก็ติดตามเขาต่อไปนะครับ เอาละครับผมอยากรู้อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่า แน่นอนตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้ ได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆอโลฮาในเมืองไทยตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้าง 태국의 첫 방문이시고 태국 팬분들과 첫 만남이시잖아요 아로하 팬분들하고 만나는 소감 말씀 부탁드릴게요 그러면 라키부터 한번 얘기해볼까요? 이제 먼 곳에서 이제 있어가지고 항상 못 봤는데 이렇게 태국에 와가지고 직접 네. 볼 수 있게 돼가지고 되게 좋은 것 같아요 รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะมาได้เจอแฟนๆชาวไทยด้วยแต่ครั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยที่นี่ค่ะมีเนี่ยๆๆ ฉะนั้นแท็กอาราคนดีนะโอเนลชิกิสิจานะอิเจคือก็เต็มที่ผมเกรงใจซอลเลโกเบลตอลลิมินะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาใกล้ชิดกับแฟนๆนะคะก็รู้สึกตอนนี้แบบตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอแฟนๆในวันงานวันนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสุดท้ายนี้ครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าวันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกนะครับเขาจะมีอะไรมาฝากแฟนๆกันบ้างไหมครับอยากรู้그러면 오늘 무대에서 태국 팬분들을 위해서 특별히 준비한 게 있다면 어떤 걸 준비해 오셨나요? 저희가 첫 방문인 만큼 조금 소통을 할 수 있는 무대도 많이 준비를 했고 중간중간에도 토크 타임도 준비가 되어 있기 때문에 아로하 여러분들과 소통하면서 재밌게 즐기는 무대 같겠습니다. ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอแฟนๆถูกไหมคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเลยได้เตรียมช่วงที่พูดคุยกับแฟนคลับมากขึ้นมีอะไรที่สงสัยกันก็ถามกันแล้วก็ตอบเพื่อที่จะหายความสงสัยกันนะคะแล้วจะมีแบบพูดคุยใกล้ๆชิดกันมากขึ้นบนเวทีนี้ด้วยค่ะ
ตั้งแต่เริ่มแถลงข่าวมานะครับผมยังไม่ได้ยินเสียงชัตเตอร์เงียบเลยนะครับผมรัวชัตเตอร์กันตลอดเวลาพี่สื่อมวลชนนี่เก็บภาพไปหลายภาพเลยนะครับตอนนี้지금밑에기자분들이아까인터뷰하시는데계속사진을계속누르고계시더라고요아마는예쁜사진들이많이나올것같습니다룸룸롱잭문자비스무좀써놔야돼기자분들에게하트한번날려볼까요아해비가다그래뜸티래내가보고막นี่นี่นี่แต่ละคนนี่อันนี้เป็นของขวัญมอบให้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอย่างที่หนุ่มๆเขาบอกไปนะครับว่าไม่ได้มาเจอแฟนคลับจนกระทั่งวันนี้ได้มาเจอเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้กับพี่สื่อมวลชนรู้ว่าน้องๆกลุ่มนี้ไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีโชว์พิเศษมาฝากสื่อมวลชนกันด้วยที่คิดว่าน้องวันนี้기자분들에게선물을준비해오셨다고들었어요네이제팬기자분들도아수라가정말멋진아티스트라는걸다알고계시지만입증하기위해서한번보여주시죠네네네저희가어쿠스틱이제준비를했는데기타를가지고네노래를한번불러보도록하겠습니다เขาได้เตรียมเพลงให้กับทางสื่อมวลชนบนเวทีนี้ตอนนี้เลยนะคะเขาเตรียมเพลงอะคูสติกมาให้ฟังด้วยต้องใช้กีตาร์ไหมครับกีตาร์지금필요하신거죠네네아또기타มากีตาร์มากีตาร์มาเอาละครับนี่คือโชว์พิเศษสำหรับพี่สื่อมวลชนโดยเฉพาะนะครับฝากภาพนี้ส่งต่อไปให้กับแฟนๆอัสโตรด้วยชาวอโนฮาคนไทยจะได้รู้สึกว่าโอ้ยหนุ่มๆของเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคโอเค너만보면나는반하게돼ยอดมากมากครับจริงๆแล้วมูจ๋าสุดยอดขอบคุณนะคือผมรู้สึกว่าผมนี่เอ็กซ์คลูซีฟมากได้ฟังใกล้ๆขนาดนี้ผมช่วยได้กับแฟนๆได้ฟังวันนี้คงจะแบบรู้สึกรักพวกเขามากไปกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวที่จริงๆ이렇게가까이서기자분들이이렇게노래들어본적이없는데오늘정말특별한것같습니다아สุดยอดขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เอาใจนี่สื่อมวลชนกันหน่อยมาเมืองไทยไม่พูดไทยไม่ได้ก็ต้องมีภาษาไทยบ้างเล็กน้อยแท้ก็ต้องอย่างนี้ไปพักผ่อนให้ดูชนนั่นเองแท้ก็ไม่ต้องปั้นมาอันนี้จ้ะแท้ก
기자매체분들에게태국어한마디씩부탁드리겠습니다드림들만해주면준비는다어떻게해오셨나요네네네네가이만자이지수입니다누가가장자신있으신가요제가먼저해보겠습니다 아뒤로콜레캅가이프롬치는일이에요한명씩자분들부탁드릴게요마차니과마이마마차니과마이마นะคะ마차니과마이마นะครับอ่ะคนต่อไปโอเคซินสุทุกความมโนกับทีมอัสโตรวันนี่ได้ได้ความมโนนะคะความมโนกับทีมอัสโตรวันนี่ได้ได้ได้ถือว่าได้นะครับคนต่อไปครับใครดีเนี่ยพี่สาวครับมุ่งบินมาเร็วครับจริงๆเนี่ยหลายคนเอ๊ะทำไมถึงเป็นพี่สาวหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับจริงๆแล้วพี่บุญบินของเราเนี่ยเมื่อก่อนย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วน้องเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงใน MV ของดงบังชินกินะครับถ้าเกิดใครจำได้จนตอนนี้10ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเขาก็มีผลงานเป็นของตัวเองนะครับที่คือเนี่ย이제ดงบังชินกิมิวสิกวิดีโอที่มีการ참여한적이있다고하는데요이제성장을해서또이렇게자기만의이제그룹을만드셨네요네제가이제항상꿈꿔왔던그런선배님처럼되고싶다고생각했던분이동방신기선배님인데그분들때문에지금제가이자리에있게된건데요เขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทางพี่พี่ดงบังชินกินะคะเพื่อที่จะมาเป็นศิลปินของวงของตัวเอง네저도열심히해서나중에누군가가저를보면서꿈을키울수있도록열심히노력하겠습니다เขาจะเป็นคนที่แบบอยากให้คนอื่นๆที่แบบมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนๆนั้นเพื่อให้คนๆนั้นเป็นกำลังใจในการเป็นศิลปินน่ารักมากนะครับต่อไปใครดีครับ MJ ไหมครับ MJ เนี่ย MJ ชื่อเทโก้ก่อนจ้ะฉันผมอยากเรียนมวยไทยได้เป๊ะมากท่าดีบอกว่าท่าดีมากโพสต์ก็ดูมุ่งมั่นสุดขอบคุณครับผมคนต่อไปเป็นร็อกกี้ร็อกกี้เชนะงานนี้ชุดไอไฟกระพริบงานนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะเดี๋ยวขออีกทีนึงร็อกกี้ครับขออีกทีนึงถ้าเชื่อมต่อกันตัดสินแล้วงานนี้ชุดไอไฟกระพริบโอเคไฟกระพริบได้แต่ไอข้างหน้านี้ไม่ได้นะครับข้างหน้านี้ต้องบอกว่างานนี้ถ้ามามาตั้งให้บูชิเกียวงานนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบได้โอเครอดแล้วนะครับผมอ่ะมาถึงคนต่อไปสุดท้ายจินรักทุกคนโอ้โหตายแล้วถ้าพี่เบิร์ดก็มาอยากให้ทุกคนฝากถึงแฟนๆผ่านพี่สื่อมวลชนที่นี่หน่อยงานเย็นวันนี้อยากให้เชิญชวนสักนิดนึงครับ오늘저녁에또팬미팅이준비되어있는데요 네 네 기자매체분들을통해서팬분들에게마지막으로인사말씀부탁드리겠습니다네일단이렇게와주신기자여러분들너무너무감사드리고요ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนที่ได้มาแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ그리고저희가첫방문인만큼굉장히설지금굉장히설레는데ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมประเทศไทย오늘 무대 정말 재밌게 꾸려 갈 테니까 기대 많이 해주시면 감사하겠습니다วันนี้เขาก็ได้เตรียมเวทีมาให้กับแฟนๆชาวไทยค่อนข้างเยอะมากด้วยนะคะอยากให้ทุกๆคนอย่ามาสนุกสนานด้วยกัน그럼 지금까지 원업이었습니다 감사합니다ขอบคุณค่ะเอาละครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับหนุ่มๆอัสโตรบนเวทีนะครับลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก Vivus Production ครับคุณจักรพันธ์สุวรรณิชครับ CEO แล้วก็ President นะครับแล้วก็รวมถึงพี่กิฟต์ด้วยครับคุณกิรณาเจียมสวัสดิ์พันธ์ครับ General Manager จาก Vivus Production บนเวทีก่อนเลยนะครับเป็นผู้จัดงานในวันนี้นะครับทำให้เราได้กับเจอหนุ่มๆอัสโตรในวันนี้นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับพี่ต้นกับพี่กิฟต์นะครับผมเรียนเชิญครับพี่ต้นมีช่อดอกไม้มามอบให้กับหนุ่มๆอัสโตรเพื่อแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ต้นด้วยนะครับผมแล้วก็ดูอัสโตรนะฮะพี่กิ๊บตรงกลางเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้สนุกสนานแน่นอนครับประตูเราเปิด4โมงเย็นนะครับและก็น้องๆจะสามารถเข้าเริ่มงานได้ตอน5โมงเย็นขอบคุณพี่ต้นกับพี่กิ๊บด้วยครับจากวิวส์โปรดักชั่นครับแล้วต่อไปผมขอเรียนเชิญวิดีโอพาร์ทเนอร์ของเราครับโทฟูป๊อปเรดิโอครับผมเชิญฮะน้องๆดีเจนะครับจากโทฟูป๊อปเรดิโอ FM ครับ The Best Asian Online Music Station นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผมอยากไปจัดรายการมากๆแต่ด้วยอายุแล้วผมไม่ได้จริงๆนะครับผมเชิญครับเชิญครับตัวแทนจากโทฟูครับเชิญครับโทฟูป๊อปนะครับเป็นพาร์ทเนอร์มีเดียของเรานะครับนี่แอคกี้เชิญครับผมเป็นตัวแทนจากดีเจนะครับดีเจแอคกี้นะฮะแอคกี้ตัวกลางเลยนะครับเอาล่ะใครเป็นแอคก็ฟินตอนนี้นะครับผมเอาล่ะครับขอบคุณมีเดียพาร์ทเนอร์ของเราด้วยครับจากโทฟูป๊อปนะครับผมน้องแอคนะฮะขอบคุณครับมาเราตอบต่อไปครับแน่นอนที่สุดนะครับเราจะพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้เก็บภาพหนุ่มๆนะครับเดี๋ยวจะ이제기자외친분들사진찍을수있게왼쪽오른쪽중간으로해서이렇게사진찍겠습니다จะเป็นสวัสดีแล้วก็หลายๆท่านะครับหันซ้ายหันขวานะครับผมพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพตรงจังหวะนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ชมอินสตาแกรมแท็กพูดโดยเฉพาะ찍겠습니다ยินดีสนุกสนานแน่นอนนะครับย้ำอีกทีประตูเปิด4โมงเย็นนะครับผมเด็กช่วงกลางพาดูเซลหกหนุ่มในนามของอัสโตรนะครับจินจินเอ็มเจอึนอูบุญบินบ็อกกี้แล้วก็ซานฮานะครับวันนี้ก็จะมาสร้างสีสันความสดใสบนเวทีของเรานะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดบีวุฒิโปรดักชั่นครับผู้จัดใจดีแถมตาดีด้วยเล็งเห็นถึงความสดใสของน้องที่จะปั่นตอนนี้นะครับมาจากกลุ่มเซ็นเตอร์โรมาจูชิโกฮัตเต้โมยังโร่ทักทายกันขอบคุณ KCG Corporation ด้วยครับขอบคุณโทฟูป๊อปเรดิโอ FM The Best Asian Online Music Station ด้วยนะครับเด็กขอบคุณครับมาจากกลุ่มเทโกโคจูอินซาฮาชิโกมูเดียนเดอร์ลาเกสขอบคุณครับประมือกับอัสโตรในการด้วยนะครับผมBackaboo.tv